ต้องมีเหตุมีผลสิขอเอาไปต้องเป็นคนรับผิดชอบของใครของมันซึ่งผมไม่รับผิดชอบเองแต่ว่ามันก็ต้องเป็นกันไปพี่จะรู้ไหมเนี่ยมันจะหายไปไหนทุกคนดูนะคะพี่เก่าดูนะคะทุกคนดูนะคะว้าสวัสดีค่ะหลงพี่โอ้ตายแล้วดูซิขนขยงนางงามมาใช้คำว่าขยงเลยได้ไหมคะใช้คำว่าขยงมันจะดูแรงไปไหมคะหลงพี่ไม่แรงค่ะมันตัวจี๊ดอยู่แล้วอ่ะเอาใหม่ขนทีมนางงามที่เลิศค่าอย่างเม็ดเพชรวันนี้มาทำอะไรกันคะมาเยี่ยมพี่ชูชัยไฮโซเพชรหมื่นล้านวายเขาเตรียมคำมาด้วยอ่ะตายแล้วปีอย่าแพ้เขานะคะตอนนี้คุณชายแต่งตัวละเขาบอกว่าวันนี้นางงามมากันนะคะปีจัดเต็มนะคะอย่าแพ้ปีบอกว่าได้เลยลูกรอดูได้หรือยังเรามาดูค่ะแล้ววันนี้ถ้าเป็นมิสเตอร์มิสซิสอะไรนะคะทีมเรานะคะทีม MTT มิสมิสซิสมิสเตอร์ทัวริซึมไทยแลนด์ค่ะทีมงานตัวแม่กระตุ้นท่องเที่ยวเพื่อผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศค่ะว้าวแรงมากเอาวันนี้เราจะมาดูว่าจะซอฟต์พาวเวอร์จริงหรือเปล่ามาดูค่ะว่าจะซอฟต์หรือไม่ซอฟต์มาดูกันเลยนะคะวันนี้ว่าระหว่างทีมของคุณหมอกี้และทีมของคุณจุชัยและคุณลูกแป้นเนี่ยวันนี้ใครจะซอฟต์พาวเวอร์ก่อนกัน นะคะ วันนี้มาเที่ยวเป็นทัวริซึมก็ต้องมาเที่ยวถูกไหมคะจะไปที่ไหนก็ได้ค่ะจะต้องเป็นคฤหาสน์ของพี่ชูชัยเท่านั้นค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเที่ยวที่บ้านคุณจุชัยกันแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเอามอยหลายอย่างและมีแคมเปญอะไรให้ต้องสู้รบปกมือกันบ้างติดตามดูให้ดีนะคะดูให้จบค่ะตักแล้วเข้าไปกันเลยพร้อมยังคะลูกสาวพร้อมค่ะไปค่ะเดินนำเลยค่ะตัวแม่ที่เราจะต้องไม่ถามมีหรอที่เราจะไม่ล้วงมีหรอที่เราจะไม่ซักไซไร้เรียงมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วหมอกี้ใช่ค่ะวันนี้จริงๆอ่ะไม่มีอะไรเลยจริงๆต้องแบบว่ายินดีต้อนรับมาระหว่างนี้จะเมามอยรอคุณแม่เดี๋ยวพอคุณแม่มาปั๊บหลังจากนี้ทุกอย่างจะร้อนขึ้นไปแต่ว่าก่อนอื่นเลยขอเมามอยหน่อยเรามาแอบเมามอยหมอกี้กันดีกว่าดีมั้ยอุ๊ยโดนก่อนเลยหรอคะใช่เป็นช่วงเมามอยหมอกี้ดีกว่าค่ะให้เมามอยหมอกี้คนละ1เรื่องมีอะไรอยากเมาหมอกี้บ้างจัดเต็มได้เลยนะลูกผู้อำนวยการกองประกวดเลยนะคะใช่คิดซะว่าพรุ่งนี้ไม่มีอยู่จริงลูกถ้าไปก็ไปวันนี้แหละดีค่ะก็ขอเมาเรื่องความบีซี่ของพี่หมอกี้ละกันคือเป็นผู้หญิงที่ทำงานตลอดเวลาค่ะไม่ว่าจะใช่จะอยู่อย่างเงี้ยถ้าแบบว่าพี่หมอกี้ครับเหมือนเวลาเราจะคุยอะไรเงี้ยอับสักพักสายโทรศัพท์เข้าอีกแล้วค่ะแบบว่าหรือแบบเวลาไปลองชุดอะไรเงี้ยค่ะเอ๊ะพี่หมอกี้กำลังจะลองชุดสายมาอีกแล้วสักพักกลางปุ๊บเอาหยิบขึ้นมาอีกแล้วคือจะแบบงานตลอดเวลางานตลอดใช่ค่ะอุ้ยตายละทุกวินาทีเลยทุกวินาทีจริงๆค่ะคือคนในกองคือเราจะคอนเฟิร์มไหมคะคอนเฟิร์มไหมคอนเฟิร์มใช่ไหมคะใช่คนที่สองเมาหน่อยจริงๆก็รู้จักกับพี่หมอกี้หลายปีแล้วค่ะแล้วจะบอกว่าเวลาอยู่ด้วยกันก็เหมือนที่พี่จอยบอกว่าคือบีซี่สุดๆแล้วก็เคยไปงานกับพี่หมอกี้เป็นยังไงคะนางขับรถเองนะจ๊ะไม่มีคนขับรถคือทำตลอดเวลาไม่ได้ขับจากไหนไม่ได้นะขับจากระยองไปกรุงเทพแล้วกรุงเทพไประยองคือมีวันนึงค่ะเราเลิกงานดึกแล้วก็กลับบ้านกันสองคนขับรถตู้สวยงามหันไปเอ๊ะทำไมรถมันช้าๆวะหันไปมองพี่หมอก็
็ต้องเมาเรื่องเห็นหมอกี้เป็นนักธุรกิจสาวแบบนี้นะคะวันนั้นออกกองค่ะดื่มน้ำอมฤตไปค่ะเต้นค่ะเต้นแตกค่ะดื่มน้ำอมฤตดื่มน้ำอมฤตคนสุดท้ายไหนเมาหน่อยถ้าให้เมาในเรื่องที่แบบว่าเบื้องลึกเบื้องหลังอาจจะแบบว่ายังไม่รู้ลึกรู้จริงเพราะว่าเพิ่งจะเข้ามาร่วมงานกับพี่กี้จริงๆจังๆในเวทีนี้นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็รู้จักพี่กี้มานานมากตั้งแต่แบบ 6-7 ปีที่แล้วตอนนั้นก็น่ารักแล้วก็พี่กี้ก็ยังคงเป็นพี่กี้คนเดิมน่ารักเหมือนเดิมแล้วก็มุ่งมั่นกับการทำงานทุกอย่างอันนี้เมาแล้วหรอเมาแล้วเมาถือว่าเมาในเรื่องดีๆตั้งใจฝากอันนี้เป็นอวยอวยอวยถือว่าเป็นคนอวยโอเคมาหลบเขาเองแต่ว่าจะมีคนหนึ่งที่มาเมาหมอกี้หมอกี้รับได้ไหมคะรับได้ค่ะอย่าตกใจกันนะคะลูกๆเกิดอะไรขึ้นยิ้มไปนะคะลูกแล้วมันจะมีอีกหนึ่งท่านนะคะอุ้ยแล้วมันจะมีไหมล่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณชูชัยค่ะสวยสวยเมื่อกี้เขามีการตั้งแคมเปญว่าเมาหมอกี้คนละหนึ่งเรื่องอุ้ยเขาแฉกันสนั่นมากเลยเมื่อกี้เป็นเมาหมอกี้ได้ไงหมอกี้เป็นคนเป็นน้องสาวที่เป็นนักธุรกิจและผู้จาเพราะนึกถึงใจดีมากจำใจกูเมาอะไรกูเมาได้แต่สิ่งกูเมาได้แต่สิ่งดีงามเป็นเรื่องจริงเพราะรู้จักกันมาก็ไม่นานเนาะแต่เป็นคนน่ารักมากใช่เป็นลูกค้าที่น่ารักมากแต่วันแรกเราที่มาร้านบอกแต่ผู้หญิงคนนี้เป็นน่ารักแบบนี้แต่เราก็คบกันมาเรื่อยๆรู้จักกันไม่นานนะคะแต่ซื้อเพชรปี๊ไปประมาณ2ล็อตตู้นะคะเปิดร้านเพชรได้แล้วน้องเปิดร้านเพชรได้แล้วน้องประเด็นที่สองนะคะคุณผู้ชมเขาเมากันสนั่นว่างานวันเกิดคุณชูชัยเนี่ยมีแต่เตรียมไม่ใช่ลองเตรียมแค่ไม่ปีเราพูดเองเราพูดได้ไงเราให้คนที่อยู่ในงานวันนั้นเป็นเสียงอีกหนึ่งเสียงว่าวันนั้นมันเตรียมจริงไหมหมอกี้วันนั้นบรรยากาศมันเป็นยังไงคะวันนั้นไม่ได้เตรียมเลยจะบอกว่าทุกอย่างคือสดเลยคุณจะรู้ลกลักกันหลังเวทีกันหมดเลยเนาะแม้กระทั่งตัวกี้เองเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าจะต้องเดินเวลาไหนใช่ตกใจมากใช่ไม่เดินไม่รู้เลยใช่ใช่ค่ะแล้วก็ก่อนเดินเนี่ยค่ะก็ทางปีค่ะกับน้องแปะก็มาบอกว่าให้เดินแบบไหนอย่างไรเราก็สดเลยแต่ว่าสิ่งที่ได้ต้องบอกว่าพี่ๆแบบให้กำลังใจกี้มากๆคุณจะได้เป่ากี้โพสเก่งมากใช่รู้กันหลังเวทีคือไม่ทราบว่าตอนเป่าเค้กทุกคนตกใจหมดตกใจพร้อมกันเพราะว่าไม่มีใครสแตนบายถ้าทุกคนรู้จะสแตนบายเวลาสวยแล้วดิฉันก็จะสแตนบายเหมือนกันแต่วันนั้นไม่ได้มีการสแตนบายเลยใช่นี่ก็คือหนึ่งเสียงละย้ำว่าเตรียมหรือไม่เตรียมแต่แน่นอนค่ะในระดับที่มาบ้านหมื่นล้านขนาดนี้ในเมื่อเขายืนยันว่าไม่เตรียมเราก็ต้องมีแคมเปญที่มันไม่เตรียมรอไว้ด้วยเช่นมีอะไรเจ้าของบ้านยังไม่รู้เลยครับเชื่อยังคะว่าไม่ได้เตรียมฉันเพิ่งเดินลงมาแล้วก็เรียกกูแต่งตัวแล้วก็เข้ามาวันนี้นะคะเราก็ต้องมีแคมเปญบางอย่างให้เหล่านางงามได้ปฏิบัติภารกิจกันพร้อมไหมคะลูกโลกพร้อมค่ะอุ้ยเสียงแผ่วมากพร้อมไหมคะลูกโลกกติกาของเรานะคะเราจะแบ่งออกเป็น2ทีมจะมีทีมคุณชูชัยและมีทีมของหมอกี้ที่จะเป็นเมนเทอร์นะคะให้กับนางงามทั้ง4ท่านนะคะแล้วก็มีมิสเตอร์ด้วยจะมีเคยทำและวันนี้ปีต้องทำค่ะไม่ต้องตกใจนะคะกติกาออกมายังไงนางงามจะต้องทำให้ได้และเชื่อฟังเมนเทอร์ของตัวเองนะคะเราให้สิทธิ์หมอกี้เลือกลูกทีมก่อนเลย2ท่านฉันขอจองผู้ชายก่อนนะฉันขอจองผู้ชายก่อนนะขอไปอยู่กับปีได้ไหมคะแล้ววันนี้นะคะเรามีโจทย์ก็คือนางงามแต่ละทีมจะต้องทำการพรีเซนต์โปรดักต์ของเราซึ่งเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ระดับประเทศให้ดีที่สุดคลิปการพรีเซนต์ของใครจะถูกนำเสนอออกมาได้ดีที่สุดทีมนั้นจะได้รางวัลชิ้นใหญ่จากโรงแรมชูชัยบุรีเซียมมาค่ะและถ้าเกิดว่าถูกใจคุณชูชัยอาจจะมีเม็ดเพชรกระเด็นลงน้ำก็ได้นะคะสู้กันได้ค่ะครับพี่เพชรดีกีค่ะวันนี้ขอผลิตภัณฑ์1ชิ้นค่ะหมอกี้รู้สึกว่าไม่ครีมกันแดด
ใช่ไหมคะใช่ค่ะไหนคะขอดูหน่อยค่ะเป็นยังไงคะจะบอกเลยวันนี้นี่ค่ะมาเปิดตัวเลยค่ะครีมกันแดดค่ะชากิร่ามินเนอรัลซันสกรีนค่ะมินเนอรัลซันสกรีนใช่ค่ะใช้นวัตกรรมตัวใหม่สุดค่ะแล้วก็ใช้วัตถุดิบนะคะจากประเทศเยอรมันเลยนะคะโอ้ my god อะไรจากเยอรมันเนี่ยส่วนใหญ่ number 1ใช่ใช่ไม่ว่ายาไม่ว่านวัตกรรมเครื่องยนต์เนี่ยต้องยกให้เยอรมันโอเคเดี๋ยวผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะคะเราจะให้เมนเทอร์ได้ปรึกษากับลูกทีมก่อนแล้วเราจะให้เวลาคุณเพียงแค่ทีมละ10นาทีบิวทีมยังไงก็ได้ให้พรีเซนต์โปรดักต์ชิ้นนี้มันเลอค่าที่สุดให้เหมาะกับบ้านหมื่นล้านหลังนี้และสินค้าที่มันเลอค่าแบบนี้วันนี้นะคะเราจะให้นางงามของเรานะคะลงไปโชว์พรีเซนต์นี้ในชุดนี้ลุคนี้ที่สระน้ำกลางแดดนี่คือสปิริตค่ะโอ้ยตายแล้วสงสารเนาะไม่ได้เอาชุดว่ายน้ำมาเหรอพร้อมไหมคะใครไม่พร้อมยกมือพร้อมไหมคะโอ้โหพร้อมหมดเลยเหรอเลิศนะตอนนี้หัวหน้าทีมยิงชมเลยค่ะใครเริ่มก่อนแม่กระเป๋ายิงชมกูถูกตัดทันทีฉะนั้นคนที่แพ้จะต้องเริ่มก่อนนะคะคนชนะเริ่มก่อนคนแพ้เริ่มก่อนคนนี่ไม่รู้เรื่องอยากดูหมอกี้ทำตลาดจะได้ทำแทนที่เคยเป็นเมนเทอร์ปีลูกก็รักปีไงรักด้วยการทรมานไม่ใช่ไงคนที่ชนะมีเวลาได้เตรียมการเยอะกว่าไงคะปีนี้แหละThe show must go on นะคะปีสู้นะคะอ่ะเดี๋ยวน้องกี้กับน้องเต้ครับน้องเต้มาทางนี้เลยลูกตกลงจะทำก่อนเหรอใช่ค่ะนี่จะทำได้เหรอทำได้ค่ะปีใจเราบอกว่าได้ค่ะขึ้นมาไปในน้ำขึ้นมาขึ้นมาตัวหรือเปล่าใช่ก็เลยบอกว่าทำเหมือนปีตอนที่ปีแต่งดอกไม้อ่ะเรื่อยๆโอเคนะเนี่ยปล่อยนี่ตอนเราก็ปล่อยนะแกให้แกให้แกขอเปลี่ยนเลยนะคะและตอนนี้นะคะทั้งสองก็มีแบบว่ารีบแต่งการกันแบบว่าขมักขมันมากเลยนะคะเป็นทีมของกีหรือทีมคุณชูชัยนะคะความกลยุทธ์กันออกมาแบบว่าบอกเลยว่าต้องรอดูว่าทีมไหนที่จะทำออกมาได้ดีที่สุดดิฉันตื่นเต้นมากค่ะตอนนี้วิตาลีคุณชูชัยก็ไม่ยอมเลยนะคะดูซิมีลวดลายลีลาด้วยดีมากค่ะเดี๋ยวพี่ทาให้เองเดี๋ยวสอนว่าทาอย่างไรว้ายทาตรงไหนคะเอ้าก็ยอมถอดเสื้อเดี๋ยวเจ๊จะทาว้ายดิฉันจะได้โชว์ทีมนึงมีการถอดเสื้อเกิดขึ้นด้วยนะคะดีเข้าใจไหมโอเคหมดเวลาแล้วนะคะเรียบร้อยโอเคทุกคนตอนนี้ทั้งสองทีมเนี่ยก็ได้ปรึกษากันถึงกลยุทธ์การแข่งขันในครั้งนี้กันเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มจากทีมแรกคือทีมคุณชูชัยนะคะเราจะให้เวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มการแข่งขันณบัดนี้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ค่ะมาแล้วค่ะทีมแรกเดี๋ยวกันถอดเสื้อฟังโค้ดนะคะฟังโค้ดดีนะคะฟังน้ำแมวนะคะตัวให้หน่อยค่ะทีมแรกนั่นแหละนั่นแหละโค้ดโดยคุณชูชัยได้ยินปีเอาอีกไหมคะมองตากันได้ไหมคะปีเอาคีบรูปไลนั่นแหละพอรูปแล้วเนี่ยเนียนสวยคุณภาพมันดีเอออย่างนั้นแหละขายเขาทาก่อนนั่นแหละทาตรงใต้สะดือด้วยให้มันซึมกันไปในเนื้อเลยก็รูปอย่างนี้ถูกต้องเหลือเวลาอีกเท่าไหร่คะทีมงานเช็คเวลาให้ด้วยนะคะใกล้หมดยังคะเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายนะคะจูบผลิตภัณฑ์มาจูบผลิตภัณฑ์นั่นแหละแล้วน้องผู้ชายก่อนขึ้นมาอุ้มเลยค่ะอุ้มเลย
อุ้มเลยอุ้มเลยจบไปแล้วนะคะสำหรับทีมแรกคือทำไมเป็นยิ่งรู้แล้วมันยิ่งเลิศอยากซื้อเยอะๆในพิธาแบบนี้ทั้งวันโอ้โหดูเลยดูสิมันใส่เข้าผิวเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ยครีมดีจังเลยนะคะครีมดีรันเลยอ่ะไม่ได้เลยพร้อมไหมคะทีมหมอกี้พร้อมเมื่อวานแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้ว5 4 3 2จับเวลาค่ะไปค่ะลูกไปเลยลูก5 4 3 2ฟิลเลสเบียนดูแล้วเท่าไหร่คะทีมงานเวลา1นาทีสุดท้ายค่ะ1นาทีสุดท้ายอุ๊ยสู้ค่ะพอที่ยอมแพ้ค่ะได้อีกนาทีสุดท้ายแล้วสรุปคือเป็นเมนเทอร์30วินาทีสุดท้ายแล้วทีมงานสุดท้ายเลยค่ะไปของเพราะว่าระดับเวทีใหญ่ขนาดนี้จะมาทำอะไรง่ายๆแค่นี้มันก็ไม่ได้นะคะเรามีเกมที่2นะคะเกมที่2เนี่ยคุณชูชัยนะคะและหมอกี้จะต้องส่งตัวแทนนะคะมาสู้รบปกมือด้วย acting การละครแป้งขออนุญาตจับบทที่จะได้มีตื่นเต้นอ่ะบทนะคะนางงามในกองทะเลาะกันแล้วตามหาว่าใครเป็นคนขโมยชุดโดยต้องโทษกันเองโทษกันไปโทษกันมาแล้วใส่อารมณ์ให้มากที่สุดเหมือนกับว่าอีกฝ่ายต้องผิดที่ได้ว้าวจะหนักลงเองเมื่อกี้จะส่งใครคะส่งใครคะนิวค่ะไปลูกค่ะมาเลยค่ะลูกสาวคนเดียวค่ะปีส่งใครคะจะต้องส่งผู้หญิงไหมคะถ้าส่งผู้ชายมาส่งมีอะไรนะคะลูกมีลาเรามาค่ะลูกผู้หญิงลงเลยในเมื่อสงครามนางฟ้ามีอยู่จริงนับจากนี้มีแต่มิสทัวริซึมถ้าพร้อมแล้ว5 4 3 2เริ่มค่ะเสียงดังฟังชัดนะคะนี่นี่นิวก็เห็นชุดเดทฉันมาที่เธอจะใส่เย็นเนี้ยจะเห็นได้ยังไงล่ะคะคุณพี่ฉันคิดว่าแกเอาไปนะเพราะชุดฉันสวยกว่าวายคุณพี่เห็นไหมคะทั้งบอดี้ทั้งชุดและผ่านนะคุณน้องทำไมจำเป็นต้องเอาไปได้อย่ามาโกหกฉันนี่นิวผ่านผ่านค่ะเรื่องไม่ฟังกันละคุณพี่คะคุณพี่คาดกระแสหรือเปล่าไม่นะคุณพี่คาดกระแสหรือเปล่าชุดหนูอะค่ะชุดทีแรกค่ะมันหายไปจากตู้และเย็นและทีแรกต้องใส่ทีแรกคิดว่าเย็นนี่นิวเอาไปมันต้องมีเหตุมีผลสิพี่คะจะทำได้ไงต้องแต่ความรับผิดชอบของใครของมันซึ่งผมไม่ได้ชอบเองแต่ว่ามันก็ต้องเป็นต่อไปอย่ามาว่าพอแล้วทุกคนดูนะคะนี่ดูจอด้วยนะคะทุกคนดูค่ะสีนะคะทุกคนดูเขาเป็นวันนี้ทั้งหมดนะคะและเขาบอกมาเป็นครั้งที่ไม่มีหลักฐานค่ะสรุปเธอเอาไปเองหรือเปล่าไม่คุยคือจอจากนี้นะที่เกี่ยวนางมาลายที่เป็นนางงามคนที่ขึ้นไทยแลนด์เข้าใจไหมหยุด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 ถ่ายภาพเด่นนะคะจริงแต่สีนะคะงั้นถึงจะส่งนางนี่ส่งนางเลยค่ะดีดีก่อนนะคะว่าใครผิดตีพี่จะรู้ไหมเนี่ยมันจะหายไปไหนในเมื่อพี่หาไม่เจองั้นทีแรกขอจัดการเองนะคะพี่โอเคว้า
ดิฉันไม่คิดเลยค่ะว่านางงามประเทศไทยจะสปีริตเยอะขนาดนี้ใช่ปีมคิดให้ได้กับนางงามไทยบ้างคะเราจะบอกให้ทำสิบแต่ทำทันยอดยอดค่ะก็คือเป็นเธอยืนอึ้งอึ้งเลยอุตส่าห์แล้วน้องเล่นได้แบบไม่มีบทไม่มีอะไรคิดเดี๋ยวนั้นแล้วก็ทำเดี๋ยวนั้นเลยใช่ไหมเก่งมากหมอกี้เป็นยังไงบ้างเขาวันนี้ทีมทำได้ดีไหมคะอ๋อก็สมฐานะทีมตัวแม่กระตุ้นท่องเที่ยวผู้ฝักดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศก็ต้องเบอร์นี้นะคะทุกคนและนี่คือแคมเปญซองแคมเปญเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์ที่ได้กันว่าเป็นยังไงนะคะแล้วมาดูกันว่าใครจะเป็นทีมที่ชนะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะโอ้โหจบไปแล้วเมื่อกี้สำหรับแคมเปญนะฮะ Oh my god I really love it เป็นยังไงบ้างปีเมื่อกี้ช็อกคือมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยทำอะไรแบบนี้ให้ใครเนาะใช่แต่เพราะรักน้องสาวมากคือทำด้วยใจเลยแล้วก็ทีมงานน่ารักทุกคนแล้วก็น้องๆที่เป็นนางงงนางงามเนี่ยสปิริตโอ้ my god ก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่าเอ๊ะงานมันยากกลายเป็นไม่ยากใช่แล้วก็สิ่งที่ไม่เคยเป็นอะไรนะเมนเทอร์กูพูดไปได้ไงกูก็ไม่รู้อันนั้นอินเนอร์เมนเทอร์เมนเทอร์แต่เขาเรียกนำเสนออินเนอร์ใช่ระดับเวทีคุณภาพแบบนี้เขาก็ต้องมากับของที่มันมีคุณภาพจริงๆเลยวันนี้นะคะต้องแบบขอบคุณเลยนางงามสวยขนาดนี้ได้เพราะว่ามีของดีใช่ไหมคะหมอกี้วันนี้เป็นตัวไหนคะวันนี้นะคะก็นอกจากจะมีไม่คิดว่าผลิตภัณฑ์จะเยอะขนาดนี้นะนี่เขามีตรงนี้นะคะนี่แค่อีกกันแดดนี่นะฉันก็ปื้มจนไม่รู้จะปื้มไงแล้วเนี่ยอันนี้ที่เราเคยใช้ไงปีจำได้ไหม อะไรนะคะมาร์คมรกตมาร์คเป็นสมุนไพรค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสมุนไพรบำบัดค่ะเป็นอโรมาช่วยทั้งรักษาเป็นแอมเมอรัลใช่ค่ะ This is the emerald okay เท่าไหร่นะตลับนึงตอนนี้นะคะโปรโมชั่นแค่500บาทอุ้ยรู้สึกชุ่มชื้นเลยอ่ะเย็นมากเหมือนติดแอร์ให้ผิวเลยเหมือนติดแอร์ให้ผิวเลยจริงแสงมันเย็นใช่ไหมใช่ค่ะคิดเครียดกลับมานะคะก็แบบว่าแปะเลยอ๋อเนี่ยค่ะอุ้ยมีความอโรมาถูกค่ะปี๊ดลองกินดูใช่อันนี้เคล็ดลับของกี้เลยที่ทำงานได้7วัน24ชั่วโมงพอมีตัวนี้เชื่อๆๆเวลากลับมาแล้วคิดเครียดปี๊ดปามันเละมือคือมันรีแลกซ์นะมันรีแลกซ์นะโซเลยอุ้ยปีที่แล้วล็อบแบ็กเกจจริงฉันชอบมากปีซื้อให้ลูกหน่อยลูกอยากได้10กระปุกเดี๋ยวซื้ออะไรให้ทุกคนว้าวเจ๋งมากเมื่อกี้เรามีแคมเปญเป็นแบบว่าตัวครีมกันแดดในสระว่ายน้ำกันแล้วดีมากดีมากแล้วปีชอบปีรีวิวไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เราจะมาคอกันว่าทีมไหนที่จะเป็นฝ่ายชนะเราไปดูผลงานของทีมหมอกี้ก่อนเลยค่ะเลิศทีมหมอกี้ทำถึงทำตึงมากเป็นไงล่ะตัวแม่สมกับเป็นตัวแม่พลังงานพลังเยอะจริงๆก็คือลงไปในสระแล้วไม่เป็นเมนเทอร์แล้วพิธีกรเป็นเมนเทอร์แทนยังไม่หมดนะคะเราไปดูเทปของคุณชูชัยกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปค่ะ We are the champions ว้าวตายแล้วคุณแม่ทำได้ยังไงคะกรุบกริบกรุบกริบดูสิแต่ว่าวันนี้ลูกแปรู้สึกกดดันมากเลยอ่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรไม่พอยังจะต้องรับหน้าที่เป็นผู้ตัดสินด้วยอ่ะปีอย่าเหยียบเท้าลูกค่ะอีค่ะไม่ได้เหยียบเลยพูดไปตามจริงไม่ต้องตัดสินฉันดูทีนึงรู้ทีมหมอกี้ชนะว้าเราต้องยอมรับความจริงอย่าตอแหลพี่หมอกี้คือทำถึงมากแล้วก็พรีเซนต์ดีมีการแสดงแล้วก็เล่นโจทย์คือแบบยอดอ่ะเอาไปว่านี่แหละคือผู้ชนะเป็นไงล่ะ
ต้องซื้อแล้วคุณจะชนะทุกอย่างเลยเพราะมันดีจริงๆและแน่นอนทุกคนลูกแปรก็เป็นอีกเสียงหนึ่งให้ทีมหมอกี้ชนะเหมือนกันค่ะทุกคนมันไม่ขัดตัดสายตาคนใช่พูดไปเลยแต่จริงๆแล้วน้องๆทำได้ดีทั้ง4คนเลยเชื่อแล้วว่าเวทีนี้คัดคุณภาพจริงเพราะอะไรรู้ไหมคะถึงคุณภาพเราไม่ได้เตรียมแล้วทุกคนอ่ะสปิริตดีมากเรารู้นะว่าจะมีใครยอมไม่ยอมมั้ยนะบางคนต้องมีไม่ยอมบ้างแหละไม่ค่ะยอมหมดเลยอันนี้ปรบมือให้กับทีมนางงามทุกคนด้วยค่ะโอเคฝากของนิดนึงเลยเดี๋ยวฝากผลงานต่อเลยได้เลยค่ะก็ขออนุญาตฝากนะคะชากิล่าแบรนด์ของเรานะคะที่วันนี้นะคะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ชากิล่ามินเนอรัลซันสกรีนซึ่งเป็นกันแดดแตกน้ำแร่นะคะได้ทั้งการบำรุงจากน้ำแร่เวลาทาการป้องกันแดดนะคะที่เป็น SPF 50นะคะบวกบวกนะคะแล้วก็ได้ปรับสีผิว2ระดับภายในตัวเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญตัวมาสก์นะคะซึ่งเป็นโปรดักต์เป็นมาสก์สมุนไพรคืออย่างนี้นะมันได้กลิ่นเฮิร์บขึ้นมาเลยใช่มันเป็นกลิ่นเฮิร์บเลยค่ะเออแบบเราอยากดมมันทั้งวันทั้งคืนเลยเวลาใครนะคะที่กลับจากบ้านนะคะที่เครียดมาทั้งวันเจอมลพิษนะคะกลับมาใช้มาก่อนนอนเรารู้เลยมันรีแลกซ์มันดูอินเตอร์มากชอบมากแพคเกจจิ้งสวยตัวนี้นะคะเปิดตัวที่แรกวันนี้วันแรกเลยค่ะอ๋อเหรอจริงเหรอตายแล้วจริงเหรอนอกจากสินค้าแล้วมีแบบว่าแคมเปญอะไรผลงานอะไรที่แบบอยากฝากอีกนิดนึงไหมคะให้ FC ได้แบบว่าไปตามกันต่อฝากทีม MTT Miss Mrs. Mr. Tourism Thailand ด้วยนะคะค่ะทีมของเรานะคะชื่อทีมตัวแม่กระตุ้นท่องเที่ยวค่ะเรามีภารกิจในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศนะคะแล้วก็ในส่วนของ Smart Tourism ด้วยเราอยากมีส่วนค่ะส่วนเล็กๆนะคะที่จะผลักดันการท่องเที่ยวนะคะภูมิปัญญาไทยต่างๆค่ะให้รายได้เนี่ยมันไปกระจายให้กับชุมชนให้สองให้สองบอกให้รู้เขาไม่ใช่ม้วนในอวยถ้ารู้ว่าเสียด้วยเขาไม่เล่นหวยด้วยเหอะกล่องนึงมันกล่องเท่าไหร่1,499มีกี่อย่าง4ชิ้นค่ะอ๋อ4ชิ้นเลยหารแล้วก็ประมาณไม่กี่ร้อยใช่ค่ะซุปเปอร์เซรั่มด้วยมีสเปรย์ด้วยค่ะมีมาร์กหน้าแล้วก็มีกันแดดได้ทั้งหมด4ตัวเดี๋ยวน้องน้องกี้เอาไหมพี่10ชุดที่จะไว้ใช้เองเอามาเลยแล้วเดี๋ยวเปิดบินเก็บตังค์เลยนะและแน่นอนค่ะว่ามีเทคทุกอย่างมันต้องมีเทคแอนด์กิฟต์ใช่ไหมคะปี๊ดเราก็ต้องขอขอบคุณทีมนางงามวันนี้นะคะที่เข้ามาร่วมแคมเปญของเราโดยเราจะคอมเพลเมนทารีเป็นโรงแรมห้องพักชูชัยบุรีสิมพวัน1คืนค่ะให้ไปเลยให้ไปเลยอัปเกรด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 ให้เป็นห้องดีสุดหมดเลยทั้ง4ห้อง5ห้องเลยค่ะแล้วไปนะเพราะว่าตรงเทวสถานองค์พระศิวลึงเนี่ยสุดยอดใช่ไปขอเลยพี่รวยมาทุกวันนี้เพราะองค์พระศิวลึงนะในบ้านยังมีเลยนะคะองค์พระศิวะเพราะว่าเป็นตัวแม่กระตุ้นการท่องเที่ยวก็ต้องส่งไปท่องเที่ยวถูกไหมคะใช่ค่ะ Miss Tourism เป็นหน้าที่ของเราอยู่เลยใช่โอเคทุกท่านไปเที่ยวกันใช่โอเคนะครับผมวันนี้ตะกี้บอกอุ่นนุน10ชุดแต่แถมน้อง1คนคุณเล่นค่ะโอเคทุกคนครับวันนี้ก็สนุกสนานกันมากเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทีมดังงามทุกท่านนะครับที่เข้ามาบุกบ้านคุณชูชัยในวันนี้นะครับกับรายการชูชัยไฮโชนะครับผมแล้วก็ใครที่ดูคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยสนุกไหมถ้าสนุกกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับโอเคครับทุกคนแล้วพบกันใหม่กับเทปถัดไปในรายการชูชัยไฮโชไม่ใช่จังหวะเองด้วยนะคะ